12บุคคลที่สุคุณะสังหารลงไปในปัจจุบันนี้จะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าบิ๊กบอสใหญ่ของมหาเวทผนึกมารในตอนนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับเจ้าสุคุณะนะครับซึ่งสุคุณะนั้นเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ดีกรีได้เลยแล้วครับว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมหาเวทผนึกมารในปัจจุบันไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าคนเรานั้นแกร่งได้ขนาดนี้นะครับมันก็ต้องผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนวันนี้ผมก็เลยจะนำเสนอนะครับเหล่าบุคคลนะครับที่สุคุณะนั้นได้ทำการสังหารไปแต่ขอวงเล็บไว้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นในยุคปัจจุบันเนาะเพราะว่ามันจะมียุคอดีตด้วยแต่ยุคอดีตนั้นเมื่อ 1,000 ปีก่อนนะครับแน่นอนแหละครับว่านะครับข้อมูลนั้นเนี่ยมันก็คงยังไม่ได้เปิดเผยนะครับจึงทำให้วันนี้ก็เอาแบบว่าเป็นยุคปัจจุบันละกันและเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดนะครับของมังงะมหาเวทผนึกมารในตอนที่248นะครับซึ่งในอนาคตนั้นเราก็ไม่รู้นะครับว่าเดี๋ยวจะมีการสังหารใครเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตรงนั้นว่าอีกทีนึงวันนี้มานำเสนอดีกว่านะครับว่าราชาคำสาปอย่างสุคุณะนั้นพี่แกนั้นทำการสังหารใครไปบ้างแล้วนะครับและเหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยเริ่มต้นที่คนแรกนะครับวิญญาณคำสาประดับพิเศษนะครับที่อยู่ในคุกในช่วงแรกๆในซีซั่นที่1ของมหาเวทผนึกมารซึ่งตอนแรกนะครับไอ้วิญญาณคำสาปตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกสุคุณะนะครับสังหารแล้วล่ะครับเพราะในตอนนั้นเนี่ยจริงๆยูจินะครับก็ขอให้สุคุณะเนี่ยออกมานะครับแล้วก็จัดการวิญญาณคำสาปตัวนี้ซะนะครับแต่สุคุณะนั้นก็ปฏิเสธนะครับไม่ออกมาจนในท้ายที่สุดนะครับสุคุณะเนี่ยก็เลยยึดร่างของยูจินะครับก็คือใช้ร่างของยูจิออกมาและกะจะร่วมมือกับวิญญาณคำสาปตัวนี้นะครับในการไปจัดการคนอื่นนะครับแต่ปรากฏว่าวิญญาณคำสาปตัวนี้เนี่ยมันดันดื้อไงมันดันอยากจะสู้กับสุคุณะนะครับก็คือสุคุณะสั่งอะไรก็ไม่ยอมทำจนในท้ายที่สุดนะครับสุคุณะรำคาญนะครับไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนะครับพี่แกนั้นก็เลยสังหารไปนะครับอย่างง่ายดายแต่ก็ถือว่าพี่แกนั้นก็ยังให้เกียรติอยู่นะเพราะว่าใช้การกังอาณาเขตของตนเองนั้นในการสังหารนะครับวิญญาณระดับพิเศษตัวนั้นไปซึ่งได้ผมเดานะมันก็เป็นช็อตโชว์เท่นี่แหละของสุคุณะนะครับอีกทั้งนะครับก็น่าจะลองวิชาของตนเองด้วยที่อยู่ในร่างของยูจินะครับว่ามันจะเป็นระดับไหนกันก็ไปต่อที่คนที่2แล้วก็คนที่3นะครับนี่มาแบบว่าคอมโบแพ็คคู่กันเลยนะครับก็คือนานาโกะแล้วก็มิมิโกะซึ่งถ้าใครนะครับได้ติดตามมหาเวทผนึกมารในซีซั่นที่2นะครับก็คงจะได้เห็นแล้วล่ะผ่านหูผ่านตานะครับสำหรับเหตุการณ์การโดนสังหารครั้งนี้ของนานาโกะแล้วก็มิมิโกะนะครับโดยนานาโกะกับมิมิโกะนั้นเนี่ยก็เหมือนแบบว่าเป็นผู้ติดตามแล้วกันนะครับของเกโทซูงูรุแต่หลังจากที่เกโทซูงูรุได้ตายลงไปนะครับและก็ถูกเจ้าเคนชาคุนั้นทำการยึดร่างไปนะครับจึงทำให้นานาโกะกับมิมิโกะนั้นก็บ่พอใจเลยนะครับก็คือไม่ชอบนะครับในสิ่งนี้เลยพยายามจะหาวิถีทางนะครับในการช่วยเหลือนะครับท่านเกโทของพวกเขาก็เลยคิดว่านะครับทำการช่วยเหลือสุคุณะละกันนะครับก็คือการเอานิ้ว1นิ้วนะครับมามอบให้กับสุคุณะแล้วก็บอกนะครับว่าตนเองนั้นต้องการนะครับช่วยเหลือเกโทซูงูรุนะครับแน่นอนแล้วว่าสุคุณะผู้ที่เป็นราชาคำสาปมาถูกสั่งด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ถูกใจไม่โดนใจอยู่แล้วนะครับในท้ายที่สุดนะครับทั้ง2คนก็เลยถูกสุคุณะนั้นเฉือนลงไปนะครับอย่างง่ายดายนะครับก็คือเป็นช็อตโชว์เลยแหละครับว่าสุคุณะนั้นนะครับพี่แกไม่ปราณีใครนะครับเป็นคนที่เยี่ยมโหดนะครับอยากจะฆ่าก็ฆ่าของจริงเลยแล้วก็ไปต่อที่คนที่4นะครับสำหรับมโหราการนะครับแน่นอนว่ามโหราการนั้นเนี่ยก็คือเคยถูกสุคุณะสังหารไปแล้วนะถ้าในภาคชิบูย่าเนี่ยจะเห็นนะครับก็คือช็อตที่เมงุมินั้นเรียกมโหราการมาในการต่อสู้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสุคุณะเนี่ยหวังนะครับที่จะใช้ร่างของเมงุมินั่นแหละก็เลยนะครับโอเคไหนๆนะครับดูท่าไม่ค่อยดีแล้วเมงุมินั้นน่าจะแย่นะครับก็เลยมาช่วยสักหน่อยนะครับแล้วก็มาต่อสู้กับมโหราการซึ่งสุคุณะเนี่ยก็โจมตีไปนะครับแต่มโหราการเนี่ยอย่างที่เรารู้นะครับว่าถ้าไม่โจมตีให้มันตายในครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็การโจมตีของสุคุณะนั้นจะไม่เป็นผลต่อมโหราการจึงทำให้ในท้ายที่สุดนะครับทางด้านของสุคุณะเนี่ยก็เลยทำการกางอาณาเขตนะครับแล้วก็ใช้ฮาคิแล้วก็ไคนะครับในการโจมตีรัวๆกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะครับใส่มโหราการมโหราการนั้นไม่สามารถจะฟื้นฟูร่างกายของตนเองได้ทันนะครับในท้ายที่สุดมโหราการนั้นก็ถูกสังหารไปแต่ผมต้องขอย้ำก่อนแล้วกันนะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเขาจะไม่ถูกนับรวมแล้วกันนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สยบมโหราการนะเพราะว่าคนที่สามารถสยบมโหราการเพื่อให้อยู่ในอำนาจของตัวเองได้นั้นจะต้องเป็นนะครับผู้ที่เรียกมาเท่านั้นอย่างเมงูมิแต่โอเคนะครับถ้าหากเรามองโดยภาพรวมแล้วถ้านับว่าสังหารนะครับทางด้านของสุคุณะนั้นได้ทำการสังหารโหราการไปแล้วนะครับในตอนนั้นแล้วก็ต่อที่คนที่5นะครับสำหรับเจ้าโจโกะนะครับโดยเจ้าโจโกะนะครับไอหัวภูเขาไฟนั่นเองโดยพี่แกนั้นนะครับก็ต่อสู้กับสุคุณะอย่างดุเดือดเลยนะครับต้องเรียกว่าสุคุณะนั้นจัดการนะครับเจ้าโจโกะอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือใช้ท่าไฟของตนเองนั้นในการสังหารเจ้าโจโกะแต่มันก็ยังมีช็อตซึ้งๆเหมือนกันนะครับที่สุคุณะนั้นก็ยอมรับแหละครับว่าโจโกะนั้นทำได้ดีแล้วในการต่อสู้กับเขานะครับแต่นะครับคนเรานั้นเมื่อดีไม่พอนะครับก็เรียบร้อยลงเนียนจีนนะครับถูกสุคุณะสังหารไปนะครับกับเจ้าหัวภูเขาไฟอย่างโจโกะแล้วก็ไปต่อที่คนที่6นะครับผู้คนในชิบูย่านะครับเรือนแสนคนนะอั
ันนี้เนี่ยผมขอนับเป็นภาพรวมเป็น1ละกันเนาะเป็นกลุ่มคน1กลุ่มละกันนะครับนับรวมเป็น6ละกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหตัวเลขของคลิปเนี่ยมันจะล่อไปแสนกว่านะครับผมไม่อยากให้มันเยอะขนาดนั้นไงเอาเป็นแบบว่ากลุ่มคนละกันนะครับที่ถูกสุคุณะสังหารในชิบูย่าแล้วก็หลังจากการสังหารครั้งนี้นะครับก็เหมือนเป็นตราบาปนะครับของยูจิมาโดยตลอดเลยนะครับเป็นเพราะว่าไอ้ร่างที่ใช้เนี่ยมันเป็นร่างของยูจิไงแล้วก็เป็นผลกระทบต่อจิตใจของยูจิมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ไปต่อที่คนที่7นะครับสับเจ้าชิงเอโมซึ่งเจ้าชิงเอโมนั้นนะครับแน่นอนว่าก็เป็นคนนึงนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับที่เมงโงมินั้นก็คือจะใช้มโหราการในการจัดการเนาะซึ่งในตอนนั้นมันก็คิดว่ามันโชคดีไงเลยรอดนะครับและพลังความโชคดีของมันนั้นยังเหลืออยู่นะครับมันเป็นความสามารถของไอ้เจ้านี่นะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับคนเรานั้นนะครับดวงมันถึงคาดมันก็ต้องตายนะโดยเจ้าชิงเอโมคิดว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยดวงดีนะครับยังไงก็รอดก็เลยวิ่งหนีไปนะครับด้วยความสบายใจแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับสุคุนะก็ไม่ปล่อยไว้โดยการใช้ท่าเฉือนของตัวเองนั้นนะครับเฉือนลงไปนะครับอย่างง่ายดายย่างกับการตัดกระดาษเลยล่ะแล้วก็ไปต่อที่คนที่8สำหรับริวนะครับโดยเป็นเหตุการณ์นะครับหลังจากที่สุคุนะนั้นทำการย้ายร่างของตนเองไปอยู่ในร่างของมิงูมิแล้วซึ่งริวที่ก่อนหน้าเนี่ยที่เราดูตึงๆนะครับโอเคเลยฝีมือไม่ธรรมดานะครับแต่สุคุนะคิดว่าไอ้นี่เนี่ยกระจอกเกินไปพี่แกก็เลยเฉือนไปนะครับด้วยการเฉือนครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อทำการสังหารแต่ปรากฏว่าพี่ริวของเรานั้นนะครับไม่ตายนะครับยังสามารถรอดมาได้นะครับแต่นะครับคนที่อยู่ในมหาวิพฤกษ์มานะครับถ้าถูกสุคุนะหมายหัวแล้วนะครับยังไงก็ไม่รอดนะครับในท้ายที่สุดแล้วพี่ริวของเรานั้นนะครับก็กลายเป็นภาคีริวในทันทีเพราะถูกสุคุนะนั้นสังหารอยู่ดีแล้วก็ไปต่อที่คนที่9สำหรับโยรุสุแต่ว่าโยรุสุนั้นนะครับที่มาจากอดีตเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างของตัวเองนะอยู่ในร่างของพี่สาวเมงูมินะครับอย่างฟุจิโงโรทัซึมากินะครับโดยสาเหตุที่สุคุนะนั้นตั้งใจจะสังหารพี่สาวนะครับของเมงูมิอย่างทัซึมากินั้นเป็นเพราะว่าต้องการทำให้จิตใจนะครับของเมงูมินั้นแตกสลายลงไปเพื่อจะสามารถคอนโทรลร่างกายนะครับที่สิงในเมงูมิได้นะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านสุคุนะนั้นก็ใช้นะครับวิชาเงาของตัวเองนะครับที่จากเมงูมิมาได้แหละในการจัดการและสังหารไปเลยทำให้หลังจากนั้นเมงูมินั้นนะครับใจสลายนะครับก็เลยถูกยึดร่างไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ไปต่อที่คนที่10อย่างโกโจซาโตรุก็แน่นอนนะครับช็อตเหตุการณ์ในตำนานนะครับการที่โกโจนั้นถูกสังหารไปโดยเจ้าสุคุนะนะครับโดยสุคุนะนั้นเนี่ยก็คือต่อสู้กับโกโจกลางอาณาเขตหลายครั้งเลยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับสุคุนะนั้นได้ใช้นะครับท่าเฉิงของตัวเองนะครับก็คือเป็นท่าผ่าโลกานะครับสามารถผ่าโลกได้เลยซึ่งไอ้นี้นะครับตัดนะครับในตัวของโกโจขาดครึ่งลงไปเลยในตอนนั้นนะครับจึงทำให้นะครับก็เกิดการเสียชีวิตกันเกิดขึ้นของโกโจเรียกได้ว่าเป็นการเสียชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ในโลกมหาเวทผดึกมารเลยนะครับเพราะโกโจนั้นเนี่ยเป็นตัวความหวังที่สุดแล้วนะครับของทุกคนที่สามารถจัดการในตัวของสุคุนะได้แล้วก็ไปต่อที่คนที่11อย่างคาชิโมฮาจิเมะนะครับอีกหนึ่งบุคคลนะครับตัวขิงเลยในมหาเวทผดึกมารนะครับว่าพี่แกนั้นเนี่ยมาจาก400ปีก่อนนะเพื่อจะจัดการในตัวของสุคุนะแล้วก็เก็บไม้ตายเด็ดไม้ตายลับของตนเองนะครับในการต่อสู้กับสุคุนะก็คือในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่แกก็ไม้ตายเด็ดก็เหมือนเป็นร่างอัมพันของตัวเองนะครับเป็นร่างที่แข็งแกร่งในการโจมตีแต่นะครับใช้ระยะเวลานะครับไม่เกิน2ตอนนะครับจะเรียกว่าตอนครึ่งหรือว่าตอนนิดๆเลยได้ซ้ำนะพี่แกนั้นถูกสุคุนะนะครับใช้ท่าตาข่ายในการโจมตีนะครับเป็นสไปเดอร์เว็บนะครับในการโจมตีเข้าใส่และแน่นอนว่าหลังจากนั้นก็เสียชีวิตลงไปนะครับอย่างง่ายดายสุดๆเลยแล้วก็ไปต่อที่คนที่12นะครับคนล่าสุดอย่างฮิกุรุมะนะครับก็ฮิกุรุมะนะครับเป็นคนนึงเลยนะครับอีกหนึ่งตัวความหวังละกันเพราะพี่แกนั้นมีการกางอาณาเขตนะครับที่สามารถตัดสินโทษนะครับของสุคุนะได้แต่โดยสุคุนะนั้นเหลี่ยมกลับนะครับใช้ความสามารถในการเหลี่ยมนะครับในการแบบว่าสู้พิจารณาคดีจนท้ายที่สุดแล้วพี่แกนั้นก็สามารถรอดได้นะครับแล้วก็ต่อสู้นะครับกับฮิกุรุมะแบบดุเดือดเลยนะครับพยายามจะทดสอบแต่สิ่งแต่ละอย่างต่อฮิกุรุมะแต่ท้ายที่สุดแล้วฮิกุรุมะนั้นก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับนี่ขนาดส่งมอบดาบเพชฌฆาตได้กับยูจิในการสังหารสุคุนะแล้วแต่ก็ไม่ทันเวลานะครับในท้ายที่สุดแล้วฮิกุรุมะนั้นก็เสียชีวิตลงไปก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น12บุคคลหลักๆละกันนะครับในยุคปัจจุบันที่ราชาคำสาปอย่างสุคุนะนั้นทำการสังหารลงไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตนั้นมีอีกแน่นอนนะอันนี้เนี่ยก็คือวงเล็บไปด้วยนะว่าเป็นตอนที่248ตอนล่าสุดเท่านั้นส่วนอนาคตนั้นจะมีคนที่ถูกสังหารเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปเฝ้ารอไปลุ้นดูเอาเองนะครับเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีอีกนั่นแหละครับด้วยความนะครับต้มยำตำปองของสุคุนะนะพี่แกนั้นไม่พอเท่านี้แน่นอนและทุกคนคิดว่านะครับจะมีใครที่ถูกสุคุนะสังหารอีกนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาข้างนี้ได้เลยและคิดว่าใครนั้นจะสามารถรอดจากการสังหารเขาได้บ้างด้วยนะครับตอนนี้มันยากมากเลยนะที่สามารถต่อกรกับสุคุนะได้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ